ทีเคารพในมื้อนี้23 สิงหาคม 2022พอดีครบรอบ47 ปีวันยึดอำนาจซึ่งวันดังกล่าวนี้ก็เป็นวันที่มีความหมายสำคัญของชาวนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือชาวลาวในขอบเขตทั่วประเทศเป็นวันที่ไข่สังกัดใหม่แห่งการประกาศเอกราชอธิปไตยและผืนแผ่นดินอันครบถ้วนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมื้อนี้โทรภาพแห่งชาติลาวมีบทมานำเสนอต่อประธานเพื่อให้พวกเขาได้พร้อมกันหวนคืนมุนเสื้อวันยึดอำนาจ23 สิงหาโดยปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของพรรคเกี่ยวกับการหันทิศต่อสู้จากสงครามพุทธปล่อยชาติมาเป็นการต่อสู้ด้วยการเมืองแนใสปกปักรักษาสันติภาพพร้อมทั้งปฏิบัติความถูกต้องปองดองและความเป็นเอกราชแห่งชาติโดยอิงใส่เขตพุทธปล่อยเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติการต่อสู้ของมวลชนอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือบรรดาขบวนการต่อสู้ตั้งแต่ขบวนยุติการเคลื่อนไหวของพวกจักรพรรดิและขับไล่ที่ปรึกษาของพวกจักรพรรดิออกจากดินลาวโดยไวจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้เกิดขบวนการลุกฮือขึ้นของมวลชนชาวนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือมวลชนชาวลาวทั่วประเทศนับแต่ตัวเมืองฮอดชนบทโดยมีผู้เข้าร่วมหลายแสนคนโดยการโฮมชุมนุมมีตติ้งเดินขบวนแสดงกำลังยืนขอประท้วงและอื่นๆโดยได้รับการช่วยหนุนจากกองกำลังประกอบอาวุธปฏิวัติวันที่23 พฤษภาคม 1975กำลังของกรรมกรข้าราชการนักเรียนนักศึกษาเวียงจันทน์ได้ยึดเอาองค์การยูเซดมาฮอดวันที่27 พฤษภาคม 1975สถานทูตอเมริกาต้องยอมรับการยุบลบล้างกงจักรลาเมืองขึ้นแบบใหม่ของอเมริกาอยู่ลาวทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงสำหรับยูนครหลวงเวียงจันทน์เริ่มแต่ค่ำคืนของวันที่22 สิงหาคม 1975ทุกๆบ้านเฮือนได้มีการห่างหากักเกียมโดยบ่ได้รับบ่ได้อ่านประกาศ10ข้อของคณะกรรมการปกครองใหม่จากนั้นทานพูนศรีประเสริฐต่างนารัฐบาลประสมขึ้นก้าวปะไสสมเสยงานโฮมสมนุมมิตติ้งพร้อมทั้งแนะนำและเรียกร้องอำนาจการปกครองปฏิวัติต้องได้เพิ่มทวีน้ำใจเสียสละเหตุหน้าที่หับไส้ซาดหับไส้ประชาชนจากนั้นงานโฮมสมนุมมิตติ้งใหญ่ก็ได้อัดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามและสร้างความทรงจำอย่างบ่มีวันลืมในประวัติศาสตร์ของชาวนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือชาวลาวทั่วประเทศภายหลังที่อำนาจการปกครองทั้งหมดได้ตกมาอยู่ในกำมือของประชาชนลาวแล้วมาถึงวันที่1 ธันวาคม 1975กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศได้ไขขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และได้รับฮ้องเอาการสละบัลลังก์ของเจ้าชีวิตการขอยุบตัวของคณะมนตรีประสมการเมืองแห่งชาติและคณะประสมกองประชุมได้เป็นเอกสารรับฮ้องเอามติตกลงว่าด้วยการลบล้างระบบราชาธิปไตยที่ล่าหลังและสถาปนาระบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นแทนได้กำหนดถุงชาติเพลงชาติภาษาและกำหนดเอาวันที่2 ธันวาคม 1975เป็นวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจนฮอดปัจจุบันวันที่23 สิงหาคม 1975แม่นมากผลของการต่อสู้ปฏิวัติยืดเยื้อยาวนานที่เต็มไปด้วยความพิลาดอาหารความเสียสละทั้งชีวิตและเลือดเนื้อบ่ว่าจักเท่าใดแม่นมากผลของการนำไส้3บาทข้อนยุทธศาสตร์บุกโจมตีและหนุนไส้ทิศดีมาร์กเลนินอย่างปฏิสังของพรรคเฮาและแทดเหมาะกับสภาพเงินไขของประเทศแม่นไสสนะอันใหญ่หลวงของการปฏิบัติลาวซึ่งมันได้สิให้พวกเฮาเห็นแจ้งความปีศาจสามารถสลัดซองไสของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวเป็นการบ่งบอกถึงความปราศัยอันจิ๊บแสบอับอายขายหน้าของพวกจักรพรรดิและพวกปฏิการขายซาดฝ่ายเวียงจันทน์แม้นวันไข่สังกัดใหม่ของประชาชนลาวก็คือชาวนครหลวงเวียงจันทน์ที่ได้มีความเป็นเอกราชมีอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนมีระบบการเมืองที่เป็นเอกภาพมีพรรคเป็นแกนนำประเทศชาติได้รับการสร้างสาพัฒนาสังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยบทบาทอิทธิพลของชาติลาวได้รับการยกสูงเด่นขึ้นอยู่ในเวทีภาคพื้นและสากลตลอดระยะ40กว่าปีภายใต้การนำพาของคณะพรรคนครหลวงเวียงจันทน์ได้นำพาประชาชนบดาเภาผ่านผ่าอุปสรรคและความยุ่งยากนานาประการสามารถปกปักรักษาและพัฒนานครหลวงเวียงจันทน์ให้มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยเศรษฐกิจขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงดีขึ้นเป็นเก่าๆเหตุให้นครหลวงเวียงจันทน์มีการพัฒนาและมีความศรีวิไลเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมืองเป็นจุดรวมแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติ
ถึงแม้นว่าในปีนี้จะบ่บรรลุตามแผนที่กำหนดไว้ย้อนหลายสาเหตุพบกับความยุ่งยากหลายด้านจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19และสภาพการของโลกแต่เชื่อว่าภายใต้การสี่นำนำพาของพรรครัฐบาลก็คือนครหลวงเวียงจันทน์จะได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นก้าวๆ